อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนทำกล้วยแขก9นิ้วกล้วยทอดกรอบๆเมนูสุดฮิตมาแรงในโซเชียลที่โปรดปรานของใครหลายคนอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือไทยและผงฟูคนให้เข้ากันใส่มะพร้าวขูดขาวงาขาวหัวกะทิและน้ำปูนใสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำกล้วยหอมสุกห่ามวางบนภาชนะกดให้แบนยาวชุบแป้งที่ผสมเตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกล้วยแขก9นิ้วเห็นไหมเลยคะอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากกล้วยทอดกรอบๆรับประทานเพลินๆลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะ